British English vs American English EP 2จะมีคำอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับคำที่หนึ่งก็คือคำว่าหิว British English จะใช้คำว่า peckish peckish จะใช้แบบ informal นะครับส่วน American English จะใช้คำว่า hungry hungry ซึ่งเป็นคำที่เรารู้จักกันทั่วไปนะครับคำที่สองก็คือเครื่องบิน British English จะใช้คำว่า airplane airplane ส่วน American English จะใช้คำว่า airplane airplane คำที่สามห้องชุด British English จะใช้คำว่า flat flatส่วน American English จะใช้คำว่า apartment apartment คำที่สี่ก็คือชั้นล่างหรือว่าชั้นแรก British English จะใช้คำว่า ground floor ground floor ส่วน American English จะใช้คำว่า first floor firstfloor ส่วนอันสุดท้ายนะครับก็คือชั้นที่2นะครับ British English จะใช้คำว่า first floor ส่วน American English จะใช้คำว่า second floor สรุปนะครับชั้นล่างกับชั้นที่2ในส่วนของ British English เนี่ยชั้นล่างจะเรียกว่า ground floor แล้วก็ค่อยนับ first floorในชั้นที่2นะครับส่วน American English เนี่ยก็แบบทั่วไปนะครับชั้นล่างก็ first floor ชั้นที่2 second floor สำหรับ EP นี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับพวกเราเคยผ่านตาคำในรูปแบบของ British English หรือ American English ก็คอมเมนต์มาบอกเล่าสู่กันฟังได้นะครับ